办学生，我是日本去办检验交换签。เพราะว่ากว่าน้องจะได้มาถึงจุดนี้มันยากมากค่ะอยากฝากน้องทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้ตัวเองมากๆนะคะขอบคุณค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่ว่าน้องไปไต้หวันไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปคนเดียว Good morning everyone. No, and let me introduce myself. No, we are Chinese exchange student, so we areintroduce ourselves in Chinese language. 大家好，我叫徐博文，我在读大二大学生，我去玉林师范学院交换生，认识你我很高兴，谢谢。Good morning, everyone. My name is Natita Lopeng. Mampang is my nickname.Junior from Mathematics Education. Thank you. Good morning, everyone. My name is Ratiyakon Sumakam. I'm second year student from English Education. I'm glad to see you all. Thank you.และภาษาจีนและภาษาอื่นที่เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสที่จะมีงานทำมากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยก็คงมีสองส่วนครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาเราจัดโครงการนี้มาประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาในสมัยอดีตท่านอธิการสนิทเหลืองบุตรนะเราเห็นความสำคัญของอาเซียนที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะนั้นและต่อมาเนี่ยเราคิดว่าทั่วโลกเห็นได้ภาษาอังกฤษเราเห็นแล้วว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้และอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาจีนเพราะนั้นเราก็จะเน้นเด็กตรงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทางศูนย์ภาษาก็จะมีการอบรมแต่ในระยะนี้ที่ผมเข้ามาบริหารงานเนี่ยเราจะให้อาจารย์ผู้สอนได้สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเราเริ่มแล้วทำก็จะได้สาขาละประมาณ 50% ละก็ตรงนี้จะเป็นส่วนเสริมให้เด็กได้รู้ว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความจำเป็นในอนาคตของโลกของการทำงานนักศึกษาชั้นวิมลนภิวนะคะได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซียค่ะได้ไปที่เคดานะคะการที่เราจะได้ไปนะคะก็คือทางมหาวิทยาลัยค่ะได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาสอบชิงทุนซึ่งมี2ประเภทนะคะก็คือทุน 100% แล้วก็ทุน 65% ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวิชยาบุญโพนะคะมาจากสาขาวิชาเคมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในการไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไต้หวันค่ะก็เพราะว่าโอกาสในการแลกเปลี่ยนนะคะไม่ได้ว่าจะทุกคนจะได้มาง่ายๆค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอย่างหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้ไปที่ไต้หวันนะคะก็จะพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษารวมถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็จะยังไม่ลืมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็จะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆที่นั่นนะคะรวมถึงจะนำประสบการณ์ดีๆรวมทั้งภาษาเนี่ยมาใช้กับการเป็นครูในอนาคตในคณะสาขาที่ตัวเองเรียนนะคะก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วก็อยากจะให้มีการสานต่อนโยบายที่จะให้เป็นโอกาสที่ดีส่งต่อให้กับน้องๆรุ่นต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธารรัตน์เพชรบุรีค่ะเรียนคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปี2ค่ะก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติค่ะที่ได้สอบแล้วก็มีสอบอบรมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ปีนังมาเลเซียค่ะค่ะสิ่งที่หนูจะไปทำก็คือไปเรียนรู้ภาษาแล้วก็
ศึกษาวัฒนธรรมของปีนังที่มาเลเซียค่ะสิ่งที่คาดหวังที่กลับมาก็คือแชร์ประสบการณ์ให้รุ่นน้องหรือว่าให้เพื่อนๆค่ะรู้เกี่ยวกับประวัติแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของมาเลเซียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันวรุณดวงมาลาค่ะชื่อเล่นชื่อแมนต้าค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่สาขาภาษาอังกฤษพลเกียรติค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะได้ทุนไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะส่วนตัวแล้วอยากขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะคณะผู้บริหารในการจัดโครงการนี้ค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วสอบตั้งแต่ปี2แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปปี3เลยเริ่มใหม่ก็เลยได้รับโอกาสนี้ค่ะส่วนตัวเราคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนแล้วก็การเรียนแบบไหนก็สามารถสอบได้แล้วก็ถึงฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งส่วนตัวแล้วก็ได้คว้าโอกาสนี้ไว้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะไปที่นู่นก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็นำประสบการณ์ดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆน้องๆค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายตะวันนะครับผมได้ศึกษาอยู่ที่สาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่3ครับส่วนตัวผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสในเรื่องของได้รับเป็นคนที่ถูกคัดเลือกได้ในโครงการนี้ครับผมก็จะนำวัฒนธรรมและภาษาที่ผมมีแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของเขากลับมาที่ประเทศไทยด้วยครับและผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ น้องๆว่าที่นู่นเป็นยังไงอะไรแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปเพื่อที่จะได้ไปเหมือนผมครับคนครับสินเจ้าตัวเต็นหลักสุจินดาเราพึกตัวหอบหนังตือให้ตัวหอบหนังตือให้เพลงจริงชีหอบกล่ำเอิญสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุจินดาเราพึกนะคะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะก็คือเวก็ดีใจมากค่ะที่ได้ไปก็จะเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีค่ะเซฟตัวเองให้ดีแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของเวียดนามค่ะหลังจากที่ไปศึกษาระยะเวลา1เดือนนะคะก็จะนำความรู้ต่างๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะที่ได้ไปแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณแม่ที่สนับสนุนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางมาริบ้านเพชรบุรีจากอาชีพโดยว่าหลักๆ ก็คือทำนาณาจักรตะวันก็มีอาชีพเสริมก็เป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทอาเฮงวัฒนาณาจักรสาขาชุมแพก็ดีใจให้ชาวคือเขาเป็นเจ้าให้ชาวนาก็จะลูกเขาตั้งใจเรียนก็พ่อแม่พวกนี้ก็คือแบบปัญหาให้แบบเรียนก็อยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีประสบการณ์ใหม่ๆทุกคนที่มีโอกาสนอกจากได้สิ่งที่ดีๆกับชีวิตของคนกับการเรียนรู้ที่เสียมาเป็นการใช้ชีวิตต่อไปไม่พ่ายภาคมหาศาลอยากให้ลูกมีความหมากมันภาคเพียนสมกับที่ว่ามหาลัยเพิ่นมีทุนให้เฮาแล้วก็ลูกก็อาจจะเป็นคนโชคดีแน่น้อยนึงว่าเฮามีโอกาสในตรงนั้นก็อยากให้เฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดจะให้มันเป็นโอกาสให้ชีวิตเจ้าของก็เป็นความสําเร็จของตัวลูกเองนะจ๊ะพ่อแม่ก็ได้หวังอย่างไรจะขอให้เพิ่นประสบความสำเร็จกับสิ่งดีๆที่เพิ่นตั้งใจเราเรียนจังก็ขอให้ตั้งหน้าตาตั้งหน้าตาทำหน้าที่ของเจ้าของดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าชีวิตในการดำรงต่อไปของเพิ่นก็จะกระบอกนี้อย่างไรสำหรับคุณแม่ก็ดีใจที่ลูกได้ไปเรียนเพราะว่าไอ้แม่ก็ทรงเรียนแค่ยังไงเฮ็ดทำไร่ไถนานี่แหละทำสวนส่งลูกเรียนก็ดีใจแค่ละก็ได้เก่ง
บรรเลงดับเพลงของท่านบรรดารวยระลื้ชื่นใจไปแสนนานเวรุวันอุทยานของเรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเกียรติศรีสามทีมีวินัยไม่คลาดเคล้าสมนามยิ่งใหญ่เทิดไว้ชื่อเราเรียนหนักงานหนักทนเอาสู้สมเป็นคนไทยฟ้าชมพูรู้เรื่องสะบัดถูกลมพัดเรียกว่ายิ่งใหญ่ฟ้าชมพูเนื้อเลือกไปแสนไกลเราจำไว้เราลูกทุกคนฟ้าทุ่งคุ้มทองของเราวิไลมองทางในสวยไปทุกสิ่งโน่นทิวเขาสลับซับซ้อนยิ่งโอ้งามจริงน้องลมพรมวิมานให้ลู่ลมระงมบรรเลงดุจดังเพลงคนท่านบรรดารวยระลึกชื่นใจไปแสนนานเวรุวันอุทยานของเรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเกียรติศรีสามทีมีวินัยไม่คลาดเคล้าสมนามยิ่งใหญ่เทิดไว้ชื่อเรา